เรามาดูที่ประเทศมาเลเซียหน่อยครับเหตุการณ์วิกฤตตรงนี้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่น่าศึกษาที่สุดถามว่าทำไมถึงน่าศึกษาเพราะประเทศมาเลเซียกำลังมีวิกฤตการเมืองเหมือนกับไทยเลยครับเพียงแต่เขาไม่ได้รัฐประหารประเทศมาเลเซียมีเจ้าเหมือนกับเราครับแล้ววันนี้เจ้ามาเลเซียพูดกันตรงๆว่าวันนี้เอียงข้างไปทางนายยัตซินนายกใหม่นายยัตท่านนายกใหม่คนนี้ก็หักหลังมหาเถรนะครับหักหลังมหาเถรแล้วแทนที่จะมีการโหวตเสียงในสภาก่อนตามธรรมเนียมก็คล้ายๆกับแบบไทยเนี่ยแหละครับมันต้องโหวตเสียงส.ส.ซะก่อนว่าโหวตเอาใครเป็นนายกในสภานี่เขาเรียกว่าสภาแบบอังกฤษหรือสภาเวสต์มินสเตอร์แล้วถึงจะประธานสภาถึงจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย์ให้ลงพระมหาพิไทยโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าในมาเลเซียนี้พอพรรคเบอร์ซาตูซึ่งเป็นพรรคตั้งใหม่นะครับพรรคตั้งใหม่นี้เป็นพรรคที่แยกมาจากพรรคอัมโนหัวหาดใหญ่ของพรรคอัมโนก็คือตัวมหาเถรก็ใช่เป็นนายกมา20กว่าปีตัวรองนายกที่เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีของอัมโนในสมัยที่นายราซักเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเลือกตั้งแล้วพันธมิตรของกลุ่มฝ่ายค้านในอดีตชนะเลือกตั้งครับเมื่อชนะเลือกตั้งก็ประกาศตัวเป็นรัฐบาลโดยให้นายมหาเถรนี่เป็นนายกรัฐมนตรีมหาเถรก็บอกว่าเป็นได้แล้ว2ปีนะครับก็จะถ่ายอำนาจให้แก่คุณอาวาอิบราฮิมเอารู้อีกทีนะฮะเพื่อรู้ลำดับเรื่องหน่อยนี่คือรามเกียรติ์ภาคมาเลเซียในราชนาจิตลาซักคนนี้เป็นนายกที่อื้อฉาวก่อนจะแพ้เลือกตั้งให้มหาเถรขึ้นมาเป็นนายกที่มีข้อหาทุจริตที่ใหญ่ที่สุดคือวัน MDB การเลือกตั้งมหาเถรซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของนายกลาซักนี่แหละวันนี้ก็ฆ่าลูกน้องตัวเองซะแล้วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอายุ92ฮือฮากันแล้วก็ทำพันธมิตรบอกว่านายอาวาอิบราฮิมที่เป็นศัตรูกันมาเป็นมิตรกันให้ฉันเป็นนายกก่อนแล้วฉัน2ปีแล้วฉันจะถ่ายอำนาจให้เธอพอจะถ่ายแล้วไม่ถ่ายอีกคนหนึ่งก็เรื่องอะไรจะไปถ่ายให้อ่ะรองหัวหน้าพรรคเบอร์ซาตูก็คือรองคนละพรรคกันนะเบอร์ซาตูของมหาเถรนี่กับของอัลวาอิบราฮิมคนละพรรคกันแต่ไอ้รองหัวหน้าพรรคก็คือรองของมหาเถรเบอร์ซาตูนี่กูก็จะเป็นนายกเองก็เลยเกิดการหักหลังท่านนึกไม่ออกเวลาฆ่าหัวหน้าพรรคนี่ก็คล้ายๆพรรคเศรษฐกิจใหม่ของเราเนี่ยฮะคือมิ่งขวัญในหัวหน้าพรรคไปพาเสียงมาที่คุณมาเป็นส.ส.ได้นี่เพราะภาพลักษณ์ของมิ่งขวัญนะเพียงแต่เบอร์สตูมันใหญ่กว่าอันนี้มันได้6คนมิ่งขวัญก็ไม่ได้มีบารมีมากแต่ว่าเป็นหัวหน้าพรรค
ทีนี้ไอ้ลูกพรรคหัวหน้าพรรคทีมงานทั้งหลายนี่มันอยากกินกล้วยมันก็หักหลังมิ่งขวัญไปอยู่กับเผด็จการพวกเบอร์ซาตูตัวแทนก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องอะไรไปให้อันวาล่ะแล้วลูกน้องก็อยากกินกล้วยครับเพราะว่าวัน MDB พรรคอัมโนดมันเป็นพรรคใหญ่เงินมันเยอะเฉพาะคดีทุจริตเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านนายราซักก็อยากจะหลุดคดีก็ยอมทุกอย่างยอมให้แก่นายยัดซินมูยิดดินยัดซินคนนี้ครับซึ่งคนนี้ก็คืออดีตก็เป็นรองของนายราณจิตราซักเป็นรองนายกแล้วไปวิจารณ์นายกนายราซักตอนนั้นก็เชื่อมั่นว่ากูจะมีอำนาจก็เลยถีบออกมาให้เป็นรองนายกก็เลยมาตั้งพรรคเบอร์ซาตูกับมหาเทไงวันนี้เลยกลับไปหาอัมโนอีกอัมโนก็หนุนเลยสิครับเพราะว่าจะตายอยู่แล้วพอรวมเสียงได้เสร็จเรียบร้อยไม่เปิดสภาครับยังไม่เปิดสภาเข้ากราบบังคมทูลในกษัตริย์ของมาเลเซียกษัตริย์มาเลเซียก็เลยตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยโดยอ้างว่าประเทศชาติรอไม่ได้พอตั้งเสร็จปั๊บนายยัดดินคนนี้ยัดซิงคนนี้จะต้องเข้าไปในสภาขอเสียงในสภารับรองว่าเสียงมึงมีมากจริงหรือเปล่าถ้ามีไม่มากจริงก็กษัตริย์ตั้งก็ไม่ได้นายยัดซินก็เลยบอกว่ายังไม่เปิดสภาเลื่อนไปก่อนอย่าลืมว่าการเปิดสภานี่กษัตริย์ต้องเซ็นชื่อนะครับกษัตริย์มาเลเซียต้องเซ็นชื่อก็ดึงเรื่องไว้และระหว่างดึงเรื่องไว้ก็มีการโปรดเกล้าถวายสัตว์เรียบร้อยเลยครับเป็นนายกโดยสภายังไม่ได้ยกมือให้เลยท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้มันมีลับลมคมในอยู่แล้วดังนั้นกษัตริย์มาเลเซียนี่ที่ผมบอกว่าท่านทรงพระเอียงเนี่ยนะทรงพระเอียงเนี่ยน่าจะมีเหตุผลก็เลยไปตั้งนายยัดซินคนนี้เป็นนายกโดยยังไม่ผ่านสภาครับมหาเดชก็ถูกถีบออกอย่าลืมว่ามหาเถรนี่แกเป็นนายกมายาวนานแล้วระหว่างที่แกเป็นนายกนี่ก็คงจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากับราชวงศ์ทั้งหลายเพราะอำนาจเยอะนี่แล้วเป็นมาต้อง 20-30 ปีกษัตริย์มาเลเซียนี่เป็นคนละ5 ปี 5 ปีเปลี่ยนกัน9รัฐเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็ไม่มีใครมีอำนาจถาวรแต่ว่ามหาเถรนี่20กว่าปีเป็นตลอดเลยนี่ครับดังนั้นลึกๆราชาธิบดีทั้ง9รัฐก็คงจะไม่ค่อยจะชอบคอมเมนต์มหาเถรอยู่บังเอิญราชาธิบดีคนนี้ขึ้นเป็นพอดีก็ทรงใช้พระอายุวะเบื้องล่างทำเอามหาเถรออกไปเลยแล้วก็ตั้งนายัสสินถวายสัตว์เลยนายัสสินพอถวายสัตว์กูไม่เข้าสภาขอเป็นก่อนเว้ยเป็นก่อนเพื่อที่จะโกยบารมีก่อนไข้ไวรัสโควิดมาพอดีเลยไม่ต้องยังไม่ประชุมสภาครับวันนี้ปรากฏว่านายยัสสินก็ประกาศปิดประเทศจะได้คะแนนจากประชาชนหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนหรือเปล่าแต่พอประกาศปิดประเทศประชาชนก็หนีคนมาเลยครับหนีออกไปอยู่สิงคโปร์เลยครับหนีออกไปอยู่สิงคโปร์เนืองแน่น 300,000 กว่าคนก่อนที่จะถึงเวลาปิดครับก็เดินทางหนีไปถ้าใครดูจอ ดูจากทีวีสุไรทีวีก็จะเห็นนะครับขบวนประชาชนที่หนีไปสิงคโปร์กลัวพรมแดนจะปิดเพราะแบบเดียวกับนายประยุทธ์ครับไม่ได้เอาเงินมาช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นดังนั้นคนมาเลเซียก็เจอปัญหาเหมือนคนไทยก็ต้องหนีตายเมื่อไม่มีงานทำก็ต้องวิ่งกลับมาในสิงคโปร์บางคนก็ทำงานอยู่ในสิงคโปร์อยู่แล้วไปเช้ากลับเย็นหรือเสาร์อาทิตย์กลับมารู้ว่าเดี๋ยวออกไม่ได้แน่เป็นเดือนก็เลยออกก็เกิดกองคาราวานยาวเหยียด 2-3 แสนคนหนีออกจากมาเลเซีย
สิงคโปร์ก็คงจะรับเชื้อไปด้วยนะครับไทยก็รับเชื้อมาด้วยครับคนไทยในนั้นก็ต้องหนีออกก็รับมาวันนี้สิงคโปร์ก็ปิดประเทศครับประกาศปิดประเทศแล้วเมื่อกันเมื่อวันที่22ตามข่าวสิงคโปร์ชัตดาวน์ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศหรือมาเปลี่ยนเครื่องบินก็ไม่ได้ดังนั้นนี่เป็นวิกฤตที่ในอาเซียนเองก็ต้องป้องกันตัวเองเพื่อจะเคลียร์เรื่องสิงคโปร์ก็คงพูดไม่ออกคนมันหนีมาแล้วจะทะลักมาอย่างนี้ตรงนี้เองวิกฤตในมาเลเซียผมไม่ได้คิดว่าจะคนมาเลเซียจะแฮปปี้ผมเชื่อว่าสายมวลชนของมหาเถรเครดิตที่มหาเถรมีเครดิตที่อาวาอิบราฮิมมีในฐานะเป็นการเมืองนักการเมืองอุดมการอาวุโสคนหนึ่งเนี่ยมีน่าจะรู้สึกอึดอัดใจต่อสิ่งที่คุณยัสซินทำเหมือนกันแล้วจะทำยังไงล่ะครับสถานการณ์อย่างนี้วันนี้ก็คล้ายๆการเมืองไทยเห็นไหมครับพระราชาธิบดีของของมาเลเซียวันนี้ออกลงพื้นที่แล้วครับนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าจริงอยู่ครับพระองค์ท่านก็มีภารกิจอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรพระองค์ท่านก็มีสิทธิ์นะครับเป็นกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเขาก็อยู่เหนือการเมืองเหมือนกันนะครับแบบอังกฤษแต่ว่าการห่วงใยประชาชนนี่เป็นเรื่องปกติท่านก็เลยเสด็จทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกไทยไม่แสดงตัวเป็นกษัตริย์ปิดหน้าแล้วก็ไปดูแล้วท่านจะไปทำอะไรได้ก็ดูด่านดูการตรวจของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยระวังให้ท่านนี่ครับดูนี่หน่อยเนาะนี่เป็นข่าวนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆ นะครับเป็นภาพที่เราเก็บมาได้ฉันก็มาดูอย่างเงี้ยฮะแค่นี้เอาอีกดูอีกหน่อยท่านเห็นนะครับคนที่ใส่เสื้อแขนยาวปิดปากผูกท้ายเสื้อสีฟ้านั่นแหละครับนั่นคือพระราชาธิบดีของมาเลเซียผมก็บอกว่ามองได้ว่าหนึ่งท่านไปสร้างภาพแต่ผมไม่ได้ว่ากล่าวอะไรท่านนะครับต้องขอพระราชทานอภัยหมายความว่าการเป็นผู้นำนี่ภาพนี่สำคัญมากจะให้ผู้นำไปยืนตรวจรถเองไปโบกรถเองมันอันนี้มันไม่ได้มันก็ต้องทำเท่านั้นแหละดังนั้นยิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรประเด็นที่สองผมว่านี่กำลังไปช่วยนายยัสซินช่วยนายกที่ท่านอุ้มเพราะอุ้มแล้วจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมึง ปิดประเทศผมยังเข้าใจว่าสิ่งที่คุณยัสซินทำปิดประเทศนี่น่าจะเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดการระบาดนี่มหาเถรเขาบอกแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเปิดสภาเจอกันวันแรกเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีแต่ตอนนั้นไวรัสยังไม่มานะครับตอนนี้พอมาเสร็จมาเลเซียทำอีท่าไหนครับติดเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยครับไทยกำลังวิ่งตามเป็นที่สองครับผมถึงบอกว่ามาเลเซียกับไทยมันคล้ายกันเพียงแต่ว่าพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียนั้นอยู่ในอีกฐานะการเมืองที่ต้องเวียนผลัดเวียนใน9รัฐดังนั้นเราจะเห็นภาพของผู้นำอย่างมาครองก็จะต้องออกมาประกาศจะต้องออกเดินเยี่ยมแต่ฝรั่งน้อยนะภาพอย่างนี้จะน้อยของเอเชียจะเยอะของสีจิ้นผิงเดินทางไปอู่ฮั่น
ลงจากรถไปพบกับประชาชนมีประชาชนมานั่งกัน5คน10คนก็นึกถึงภาพคุณประยุทธ์เวลาไปก็มีประชาชนมาต้อนรับเค้าเนี่ยคือสร้างภาพการสร้างภาพอย่างนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศแต่จากเช็คแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้มาเลเซียก็ยังไม่ยอมเปิดสภาครับนะครับมาเลเซียข่าวล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมนะครับ AP รายงานว่ามาเลเซีย New Prime Minister Delay Parliament เลื่อนออกไปอีกไม่เปิดก็ถือเป็นจังหวะการเมืองกูไม่ยอมเปิดสภาคล้ายๆกับนายประยุทธ์แต่นายประยุทธ์ต่างกันตรงที่เป็นนายกแล้วสมบูรณ์แบบแล้วแต่วิกฤตมันมากลัวฝ่ายค้านด่านายกยัสซินนี่ก็กลัวฝ่ายค้านวิจารณ์แต่ว่าเสี่ยงกว่าตรงที่ว่ายังไม่ได้ยกมือรับรองให้เป็นนายกเลยครับแกก็เลยเก็บคะแนนแล้วเกิดวิกฤตอันนี้ขึ้นมาดูเหมือนจะดีเห็นไหมฮะมีคนวิเคราะห์บอกนายประยุทธ์ดีนี่เนี่ยวิกฤตมาไวรัสมาช่วยมันไม่ได้ช่วยแล้วครับเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันว่ามันจะตกเบิกสำหรับประเทศไทยมาเลเซียก็จะตกเบิกเหมือนกันครับไม่ยอมเปิดสภาเพราะว่ากลัวว่าสภาโหวตแล้วเสียงแพ้ต้องหายไปขออยู่เป็นนายกไปก่อนยังไงก็ขอเป็นนายกก่อนถูกวะกษัตริย์มาเลเซียก็มาช่วยเปิดหน้าเลยก็วัดบารมีกันแล้วครับคันนี้บารมีนี้ไม่ได้วัดจากความเชื่อถือเท่านั้นแต่วัดว่ามีกลิ่นหรือเปล่ามีฝีมือไหมนายกใหม่ของมาเลเซียแก้ปัญหาคนเดือดร้อนกันทั้งประเทศแบบเดียวกับสิ่งที่ประยุทธ์จะต้องเรียนรู้รู้ทั้งรู้ครับกูก็ยังทำเพราะห่วงเงินในยัสซินคนนี้ปรากฏว่าปิดประเทศโดยไม่ได้ช่วยเหลือเงินอะไรชาวบ้านก็หนีทันทีเหมือนกันครับแล้ววันนี้ยอดจะลดลงไหมก็เป็นเรื่องฝีมือแล้วทำกันแต่แน่นอนที่สุดการที่มีพระมหากษัตริย์พระราชดำเนินออกไปดูเรื่องโควิดนั้นนอกจากพระองค์ท่านได้รับความยินดีจากประชาชนปลื้มปิติก็ด้านหนึ่งก็ได้คะแนนส่งคะแนนให้นายกที่ฉันตั้งนี้ด้วยโดยยังไม่ได้ผ่านสภาผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวต่างประเทศที่ผมนำมาให้ท่านดูนะครับ